ี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเมื่อวานนะครับใครหลายๆคนก็คงจะทราบดีนะฮะถึงการที่มียูทูบเบอร์โรบอทคนหนึ่งนะครับที่มียอดผู้ติดตามถึง 200,000 ซับเนี่ยได้ลงคลิปตัวหนึ่งไปนะครับแต่ภายในคลิปเนี่ยนะฮะดันโป้แตกนะครับมีโฟลเดอร์แปลกๆฮะที่มีโปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยนะฮะหรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้แฮกโรบอทเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยนะฮะจนมีคนแคปลงไปโพสต์ในกลุ่มนะครับโรบอทมากมายเลยนะครับแล้วก็ถามถึงความเหมาะสมในการใช้โปรของโรบอทด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสวัสดีฮะอยู่ผมซินครับผมจะชมมุกมาชแนลนะครับอยู่กับรายการ Slow Drama นะครับรายการที่จะมาเล่าดราม่านะครับในโรบอทเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเพื่อที่จะติดตามดราม่ากันทุกอาทิตย์เลยเหรอมันก็ไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นนะโอเคนะฮะก็ตามที่บอกไปนะครับเมื่อวานก็ได้มีดราม่าที่ค่อนข้างจะสะเทือนวงการโรบอทอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยแล้วก็ถกเถียงประเด็นนี้กันอย่างละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะลุยกันเลยดีกว่าครับผมเชื่อว่าไม่มีเกมไหนไม่มีโปรนะครับหรือว่าในอีกชื่อนึงก็คือโปรแกรมช่วยเล่นนั่นเองนะครับมันคือโปรแกรมที่ทำให้เราเนี่ยนะครับใช้แล้วเราก็จะเหนือกว่าคนอื่นนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถแฮกนู่นแฮกนี่ได้นะครับจนบางครั้งนะฮะเกมบางเกมเนี่ยถูกปิดตัวลงนะครับเพราะว่ามีคนใช้โปรแกรมโกงมากเกินไปนั่นเองนะฮะเออนะครับยกตัวอย่างนะครับที่เป็นเกมออนไลน์ที่แบบสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีหลายเกมมากที่ปิดไปเพราะโปรแล้วก็หนึ่งเกมที่ผมรักมากที่สุดนะฮะหรือว่าเกมออนไลน์ที่ผมชอบมากที่สุดก็ถูกปิดตัวลงไปก็เพราะโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรนั่นเองก็คือ12หางออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วพวกนี้มันใช้โปรไปทำไมกันเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะจากการสอบถามหลายๆคนนะครับนะกูไปถามมานะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับนะว่าพวกเขานี่ใช้โปรไปเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกนะครับใช้โปรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันสนุกนะฮะได้ไล่ฆ่าคนอื่นนะครับเหมือนแบบเหมือนมันเป็นพระเจ้าอ่ะและอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยโดนโปรฆ่ามาก่อนครับใช่เขามีปมฮะเหมือนแบบเล่นเกมอยู่ดีแล้วก็มีโปรมาฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยหันมาใช้โปรบ้างนะครับเพื่อจะไปไล่ฆ่าไอ้โปรที่มันฆ่ามันนะครับเหมือนโดนพระเจ้าฆ่าแล้วมึงฟื้นมาจากความตายเพื่อมาฆ่าพระเจ้าอีกทีนึงมึงนี่มันโหดจริงประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับบางคนก็มีปมเนาะโดนโปรฆ่านะครับก็เลยไปเล่นโปรด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นลูกโซ่นะครับอีกคนก็โดนโปรฆ่าอีกไอ้หนูก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือสลับบางคนฮะเขาหัวใสนะครับ IQ 800นะครับเขาใช้โปรในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างนะครับนี่ยกตัวอย่างนะฮะแมปแนว One Please นะครับนะที่สามารถแบบเสกเงินเสกผลปีศาจเอามาขายนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมรู้จักกับคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอยู่คนหนึ่งนะเป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่ใช้โปรแกรมใช้โปรนี่แหละนะครับในการหาเงินนะเป็นการขายนู่นขายนี่นะครับจนตอนนี้รวยซื้อบงซื้อบ้านซื้อรถกันไปหมดแล้วทุกคนมึงโหดจังวะแม่งขนาดนั้นเลยเหรอหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงนะทุกคนนะย้ำนะครับมันเรื่องจริงนะฮะและยกตัวอย่างนึงก็คือเป็นการขาย ID ไก่นั่นเองอันนี้เราพบเห็นกันได้แบบเกือนมากเลยนะครับก็คือมีบางร้านนะฮะที่เขาแบบที่แบบสมัคร ID ไก่มานะครับแล้วก็ปั๊มเวลนะฮะใช้โปรปั๊มเวลนะครับเวลก็ตันมีของครบนู่นนี่นั่นนะครับก็มาขายกันหาเงินนะฮะอันนี้เหมือนผมจะโจมตีร้านขาย ID ไก่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีบางร้านเหมือนกันที่เขาแบบฟาร์มด้วยมือตัวเองนะฮะเล่นนั่งเล่นแบบวันหนึ่ง10-15ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับได้มา1 ID เอามาขายนะอันนี้ผมนับถือจริงๆสำหรับคนที่แบบเปิดร้านฟาร์มด้วยมือนะฮะถือมากนะครับคารวะเลยนะครับกราบส้นตีนแต่ส่วนมากนะฮะให้เลยครับผม 80% นะครับ ID ไก่เนี่ยมาจากการฟาร์มด้วยโปรแกรมช่วยเล่นทั้งนั้นเลยนะฮะยังไงใครที่หาซื้อ ID กง ID ไก่นะครับที่แบบเทพๆมาเล่นก็ระวังกันหน่อยละกันนะฮะถ้าเจ้าของแมปก็จับได้อะไรยังไงก็บินนะครับนะเขาก็ไม่มีการรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วนะครับแต่บางร้านก็บอกเลยนะครับว่าใช้โปรนะครับบางร้านเข้าใจถึงนะครับว่า ID กูเนี่ยใช้โปรฟาร์มานะครับอ่ะมาที่หัวข้อต่อไปฮะใช้โปรผิดไหมนะครับอันนี้ก็ถกเถียงกันพอสมควรนะว่าเฮ้ยพี่ผมใช้โปรเนี่ยมันผิดเหรอมันผิดยังไงนะครับเป็นคำถามที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับใช้โปรผิดไหมฮะผิดครับผมผิดมากเลยไม่ว่าคุณจะใช้ในหมวดออนไลน์หรือออฟไลน์มันก็ถือว่าผิดนะครับนะ
ถ้าในโหมดออนไลน์เนี่ยนะครับมันผิดอยู่แล้วนะครับมันทำให้ผู้เล่นคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับนะเขาจะฟาร์มเวลแล้วมาเจอโปรไล่ตบอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหนะครับคงไม่มีความสุขหรอกใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยก็เลิกเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้มีโปรเนาะถึงจะเป็นเกมที่เรารักมากๆนะครับแต่ถ้ามีโปรมากเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะก็เลิกเล่นกันไปดีแต่ถ้าพูดถึงในโหมดของออฟไลน์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าปล่อยโปรในโหมดออฟไลน์ผิดไหมพี่ผิดครับแต่โปรได้นะครับเพราะมันไม่เดือดร้อนใครไงเช่นการโปรใน GTA อะไรเงี้ยนะครับเสกปงเสกปืนนะฮะเสกรถเท่ๆมาขับเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนใครอยู่แล้วฮะแต่ถ้าไปทำในแบบ GTA ออนไลน์แบบเนี้ยนะครับไปเสกยานอวกาศไปเสกนู่นเสกนี่นะครับมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ฮะถือว่าผิดนะครับผิดในอีกบริบทนึงนะครับนะครับสรุปแล้วสุดท้ายนะครับการใช้โปรนั้นผิดอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ถือว่าผิดนะครับมาที่หัวข้อต่อไปฮะก็จะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมึงเคยใช้โปรมั้ยโปรน่ะแน่นอนครับผมเคยใช้โปรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งเกมอื่นๆเกมออนไลน์อื่นนะครับรวมไปถึง Roblox เนี่ยผมก็เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังกันนะครับนะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าประสบการณ์ที่ผมจะเล่านั้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีเลยจริงๆนะครับอย่าหาทำตามแล้วกันนะฮะย้อนไป2ปีที่แล้วฮะปี2019นั่นเองนะครับตอนนั้นมีเกมภาคต่อนะฮะอย่าง Pet Simulator 2ฮะที่เป็นเกมแนวจำลองการเลี้ยงสัตว์นะครับให้สัตว์ของเราเนี่ยไปวิ่งเก็บเงินเนาะแล้วก็พอเราได้เงินเยอะๆก็ไปฟาร์มเอาไปฟาร์มเปิดตัวสัตว์ใหม่ๆมานั่นเองในช่วงที่เกมเปิดแรกๆเนี่ยผมก็เล่นแบบอย่างบ้าคลั่งมากนะฮะติดใจมากๆมันคือเกมที่แบบเราสนุกมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทำคลิปเกมนี้ลงไปตั้ง2คลิปด้วยกันนะฮะหลังจากที่ปล่อย2คลิปนั้นไปนะครับผมก็ยังเล่นเกมนั้นต่อเนาะแต่เหมือนว่าตัวผมเองในตอนนั้นเนี่ยมันจะขัดใจนิดๆหน่อยๆที่แบบสัตว์เลี้ยงกูไม่เก็บเหรียญช้าชิบหายเลยแม่งเอ้ยโคตรช้าไม่ทันใจวัยรุ่นลายนะฮะตอนนั้นไม่ทันใจเด็กกระโปรงอย่างกูในตอนนั้นเลยนะทุกคนนะจนปิ้งไอเดียสุดกระโปรงหมาขึ้นมาครับผมว่าเฮ้ยเก็บเหรียญช้าอย่างนี้ทำไมกูไม่ใช้โปรวะอะไรแบบนี้นะครับนะครับดูความคิดกูตอนนั้นโอ้โหแม่งโคตรกระโปรงก็เลยไปศึกษานะครับว่าโปรอะไรเป็นยังไงนะครับใน Roblox นะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าใน Roblox เนี่ยมันจะมีโปรที่ทั้งฟรีและก็เสียตังค์นะครับโปรฟรีเนี่ยนะครับมันจะใช้ได้แค่แป๊บๆเดียวมันเกมก็จะหลุดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีโอกาสโดนแบนสูงแต่ถ้าเราเป็นโปรเสียเงินเนี่ยโอ้โหรับประกันได้เลยว่าไม่โดนแน่นอนนะแปลว่ามันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่มันก็โดนเสี่ยงที่จะโดนแบนอยู่ดีนะครับแน่นอนนะครับเทพทูอย่างผมในตอนนั้นนะฮะคือเทพทูกระโปรงหมาตอนนั้นผมก็ได้ควักเงินนะครับนะประมาณ700กว่าบาทนะครับนะในการซื้อโปรแกรมที่มีชื่อว่าจุดๆ x ละกันผมขอไม่บอกชื่อเต็มละกันนะให้ไปหาเอาเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการชี้โพงให้กันลอกนั่นเองนะฮะด้วยความที่ผมกระหายในการที่สัตว์เลี้ยงกูจีไปเก็บเหรียญในตอนนั้นนะครับกูก็จ่ายไปเลยฮะและหลังจากนั้นผมก็ได้เก็บเหรียญใน Pet Simulator 2อย่างสบายใจนะครับเก็บเร็วมากเลยโอ้โหมันกูเป็นเทพเจ้าเลยตอนนั้นนะฮะโดยตอนนั้นผมก็คิดในใจนะครับว่าเฮ้ยมันไม่เดือดร้อนใครนี่นะครับกูโปรในเซิร์ฟ VIP ของกูมันไม่เดือดร้อนใครแล้วนะครับมันเป็นความคิดที่กระโปงมาก และหลังจากนั้นนะครับมันทำให้ผมเลิกเล่นเกม Pet Simulator 2อย่างรวดเร็วมากๆเลยทุกคน เพราะว่าการที่เราใช้โปรเนี่ยนะครับมันก็เหมือนการเราเป็นพระเจ้าเลยทีเดียวนะฮะทำให้เราเบื่อเกมนั้นง่ายมากนะครับสังเกตดูคนที่เล่นโปรเนี่ยนะครับจะเบื่อเกมที่มันเล่นเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันก็เลยเบื่อผมเลยตัดสินใจนะครับเลิกใช้โปรไปเลยตอนนั้นนะครับผมได้ลบโปรแกรมลบทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะฮะทุกคนจนถึงปัจจุบันผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะย้ำนะครับว่าไม่ได้ใช้อีกเลยถ้ากูใช้นะครับนะสาบานต่อหน้าหลอดไฟเลยกูไม่เคยใช้อีกเลยทุกคนหลังจากที่ผมเลิกใช้โปรไปประมาณ 2-3 เดือนนะทุกคนนะก็มีมือดีที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่อง YouTube นะฮะแล้วก็เป็น Discord ที่แจกสคริปต์นะฮะหรือว่าแจกโปรนั่นเองนะครับเขามาแชร์นะครับว่าช่องโมคุมะเนี่ยมันใช้โปรมันใช้โปรแกรมจุดๆ x มานะครับก็มันก็มีดราม่าเล็กน้อยด้วยตอนนั้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับถามว่าเขารู้ได้ไงฮะว่าผมใช้โปรนะครับซึ่งตอนที่เราซื้อโปรแกรมไอ้จุดๆ x เนี่ยนะครับตอนที่เราซื้อเสร็จเนี่ยนะครับเจ้าของโปรหรือว่าเจ้าของโปรแกรมเนี่ยนะมันจะเด้งตัวเราเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ใน Discord นะครับ Discord ของโปรแกรม x ด้วยนั่นเองซึ่งไอ้คนที่แฉผมเนี่ยมันก็เป็นคนขายโปรเป็นคนแจกโปรอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องอยู่ในไอ้ Discord X นี้แน่นอนนะฮะมันก็เลยรู้นะครับว่าผมเนี่ยมีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องนั่นเองด้วยความที่มันแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยากดังหรือมันอยากอะไรนะครับมันก็เลยแคปมาแชร์นะครับลงกลุ่มลง Discord ลงนู่นลงนี่นะฮะซึ่งผมตอนนั้นเองก็เ
ก็ได้ออกมายอมรับผิดนะครับผมไม่มีข้อจะแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าผมใช้มันจริงๆนะฮะผมไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผมก็ขอโทษทุกคนในตอนนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับแล้วก็ผมจะไม่ทำอีกแล้วนะฮะแล้วก็กราบขอโทษทุกคนในตอนนั้นนะฮะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยตอนนั้นนะครับที่เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าผมนั้นเลิกใช้โปรไปตั้งนานแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับที่เราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มาเล่นโปรอะไรอย่างนี้มันไม่ควรมากๆนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าใจนะครับในตอนนั้นนะฮะกลับกันครับผมเหมือนไอคนที่แฉผมเนี่ยจะคดีพลิกนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยนะครับนะอย่างที่เรารู้ว่ามันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำคลิปสอนเล่นโปรสอนแจกโปรนะครับแต่เสือกมาแฉผมไม่รู้ว่ามันจะนะหวังเกาะดักอะไรหรือเปล่ามันโดนด่ายับเลยครับแล้วเหมือนจะปิดช่องหนีอะไรไปต่างๆนานาโอ้นะครับเล่นโปรและเสือกมาแฉคนใช้โปรอะไรกับมึงวะเนี่ยกูก็งงเหมือนกันตามนั้นแหละทุกคนตามนั้นนะครับว่าการใช้โปรนั้นเป็นยังไงนะครับนะสุดท้ายนะครับในฐานะที่ผมเองนะครับเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามสูงนะครับนะก็ต้องขอบอกเลยว่าการใช้โปรหรือว่าโปรแกรมช่วยเล่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากนะครับอย่าหาใช้กันนะเพราะมันเสียงในทุกหลายๆด้านเลยฮะเสียงโดนด่าไม่พอเสียงโดนแบนไอดีอีกเสียงหนูเสียงนี่อีกนะฮะแต่สุดท้ายนะครับคนเราก็ผิดพลาดกันได้นะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะให้โอกาสเสมอนะครับสังคมเกมนั้นจะดีได้ฮะถ้าคุณนั้นไม่เอาเปรียบกันนะครับฝากไว้ให้คิดละกันนะสำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคิดเห็นยังไงกับคนใช้โปกันบ้างนะครับสวัสดีฮะสโลดามานะครับเหมือนเป็นการให้ความรู้มากกว่าเลยเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปดูหน้าละกันนะครับไปละบ๊ายบายI'm not afraid to die.